เรื่องราวทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังจากเพื่อนพี่น้องวงการบันเทิงที่ไม่มีใครรู้แต่วันนี้เบลจะมาถามให้ทุกคนได้รู้กันในเลิกกองเพราะว่าทุกตำแหน่งในกองถ่ายเนี่ยสำคัญแล้วก็สำคัญกันหมดนะคะเบลเลยอยากจะมาชวนทุกคนในวงการบันเทิงนะคะเพื่อนพี่น้องทุกคนเนี่ยมาแชร์เรื่องราวประสบการณ์ของทุกคนนะคะในกองถ่ายกันนะคะถ้าใครพร้อมเลิกกองไปกับเบลแล้วเนี่ยก็ไปฟังกันเลยค่ะเฮ้ยเสียงมาเสียงหนูก่อนเสียงหนูก่อนอ๋อหรอยังไม่เห็นพี่ยังไม่เห็นพี่สวัสดีค่ะกลับมาสู่เลือกกองนะคะส่วนแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็คือพี่ส้มค่ะเย้สมทบสมทบนี่หรอเอาหนูเต้นพี่หรออันนั้นเหมือนทเวิร์กสมทบพี่ส้มสุขภาพค่ะขอบคุณมากๆที่พี่ส้วมที่แบบว่ามารายการเราไม่ได้ขอบคุณแบบจากลาจะบอกว่าขอบคุณพี่ส้วมมากๆที่แบบว่ามารายการเรานะคะจริงๆเจอพี่ส้วมนี่คือนานมากแล้วนะเพราะว่าจริงๆเราเล่นซิทคอมด้วยกันใช่มันนี่รักใครเคยดูหรือเปล่านางเอกนะเนี่ยโอเควันนี้ก็ชวนพี่ส้วมมาพูดคุยกันแหละเพราะว่าเราก็เห็นกันอยู่เรื่อยๆเลยรู้สึกว่าอยากให้พี่ส้วมเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์การแสดงแล้วก็เจอร์นี่ของพี่ที่พี่ทำงานวงการมา1ทศวรรษมากกว่าด้วยที่จริงมากกว่าใช่ไหมมากกว่า1ทศวรรษซึ่งเมื่อกี้ได้ยินมาว่าสตอรี่พี่เยอะแยะมากมายเหมือนกันใช่ในวงการนี้เดี๋ยวจะเล่า4ชั่วโมงคำถามแรกกันก่อนดีกว่าว่าพี่ส้วมอ่ะเข้าวงการมาได้ยังไงแคสเลยเข้าวงการมาก็คือไปออดิชั่นละครเรื่องหนึ่งช่อง ITV TV เสรีมีละครนะจ๊ะไม่ได้มีแค่ข่าวมีละครตอนนั้นซึ่งบริษัทที่ทำก็คือโพลิพัสตอนนั้นโพลิพัสโอ้โหทำละครหลายช่องมากแต่ว่าเขาอยากทำเชิงแบบกึ่งซิทคอมกึ่งซีรีส์อะไรเงี้ยคือไม่ได้ถ่ายในสตูแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบเซตร้านหมูกระทะอะไรเงี้ยก็ไปแคสตามเรื่องเลยก็เรียนอยู่นิเทศจุฬาใช่ไหมครับมันก็จะมีคนแบบเรียกแบบพี่ๆที่ทำงานแบบ อยู่ในกองถ่ายอะไรเงี้ยก็เรียกไปแคสอะไรเงี้ยก็ได้เป็นเล่นในตัวหนึ่งชื่อจำได้ว่าชื่อดุกฟูตอนนั้นอะไรนะดุกฟูแล้วก็จะมีแฟนในเรื่องชื่อเปรี้ยวใจแฟนก็จะแบบน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในร้านหมูกระทะอันนั้นก็เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นละครเล่นก่อนโฆษณาอีกนะเป็นแบบเรื่องยาวเลยประมาณคือตอนแรกเขาบอกมีซีซั่นแรกก็มี24ตอนตอนหลังมันก็งอกมาเรื่อยๆจน30ตอน40ตอนอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเราก็ยุติการเล่นละครเรื่องนั้นเพราะว่าเราจะไปทำเป็นพุ่มกับละครคณะแต่ว่าหลังจากที่พี่ขอออกก็คือหนังเอ้ละครเขายังออนโกอิ้งเขาก็ยังโกอิ้งอยู่พอเรียนจบแล้วปุ๊บเราก็มาทำงานเป็นผู้ช่วยพุ่มกับโฆษณาเคยแบบไม่ได้นอนแบบ30ชั่วโมงอะมันหนักมากๆเลยอ่ะเมื่อก่อนอ่ะเหมือนทำงานต่อเนื่องกันยาวๆแล้วพอมันจะได้นอนชั่วโมงเดียวเราก็ไม่ได้นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปทำงานต่อตอนนั้นทำไมทนได้ก็ไม่รู้อ่ะหมายถึงคือกองโฆษณาตอนนั้นคือเขาถ่ายรันไปเรื่อยๆเออบางทีมันงานมันซ้อนกันแล้วเรารับงานซ้อน คือเบลก็เลยบอกว่าทำไม หนูรู้ว่าโฆษณาคือเขาถ่ายยาวหรือว่าอะไรถ้าสมมติมันถ่ายยาวเดี๋ยวกลับไปฟังเทปพี่เบสอะคะ เขาได้พูดเรื่องเวลากับการบริหารเวลาได้หมดแล้ว แต่อันนี้เบลดูไม่เห็นใจพี่นะ เบลดูบอกเอามึงรับประกันซ้อนเองไม่เป็นไรเกิดขึ้นได้ ใช่แต่เขารู้สึกว่ามันหนักมากแล้วก็ทำงานเป็นผู้ช่วยแคสติ้งด้วยแต่ว่าไอ้ระหว่างที่เราทำงานเป็นผู้ช่วยแคสติ้งแล้วก็แอบไปได้เล่นโฆษณาเองด้วยเหมือนเวลาเป็นผู้ช่วยแคสติ้งเนี่ยเราต้องไปต่อบทให้กับนักแสดงในเวลาไปแคสโฆษณาใช่ไหมแล้วเหมือนเราต่อบทดีมากพุ่มกับบอกว่า why not this one with this one see he's talented ตอนได้โฆษณาแล้วโฆษณาตัวแรกของพี่ส้มคืออะไรคะเป็นชาเขียวยี่ห้อหนึ่งแล้วก็เหมือนแบบต้องแต่งตัวเป็นพนักงานออฟฟิศแล้วก็เต้นแบบปล่อยผีจำได้เลยว่าตอนไปแคสต้องแคสด้วยเพลงนินจาของพี่คริสติน่ามันตามเกมไม่ทันแล้วก็เขาบอกว่าให้เราแบบเต้นแบบปล่อยผีก็ได้หลังจากนั้นก็จะเป็นแบบโฆษณาแบบบอลโลกแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบตลกๆอ่ะก็จะเป็นไทป์แคสเลยว่าแบบถ้าเป็นคอมเมดี้มากๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้แต่ทีเนี้ยมันก็หยุดชะงักไปอีกรอบนึงเพราะว่าเราไปเรียนต่อโทที่อังกฤษเรียนเกี่ยวกับกำกับละครเวทีที่ไปเรียนอันนึงแล้วก็รู้สึกตัดสินใจไปเรียนได้เลยคืออาจารย์ที่เขามาออดิชั่นให้เราไปเรียนปริญญาโทที่อังกฤษอ่ะเขาบอกว่าอันที่เราไปเรียนอันเนี้ยปริญญาโทอันเนี้ยเป็นเรียนเกี่ยวกับการกำกับก็จริงแต่ว่าเขาบอกว่าคนเป็นผู้กำกับอ่ะต้องเข้าใจภาวะนักแสดงการเรียนเนี่ยมันอาจจะต้องมีวิชาที่ต้องไปเรียนแบบเรียนเป็นนักแสดงเลยเราก็บอกเอ้ยดีๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอยากเรียนแบบทั้งเป็นผู้กำกับและนักแสดงอยู่แล้วเราก็เลยไปเรียนกับมา
เสร็จปุ๊บก็มาเขียนบทกับ GDH ก็คือ GTH ตอนนั้นคือ GTH เออตอนนั้นคือ GTH พี่เติ้ลพุ่มกับตุซี่ซึ่งเมื่อก่อนเขาก็เป็นแคสติ้งโฆษณาเหมือนกันเขาก็แบบเหมือนเขาเริ่มโปรเจกต์เนื้อคู่ไปสักพักนึงแล้วแต่ว่าพอซีซั่น2พอมาเปลี่ยนเป็นช่อง5เป็นเนื้อคู่อยากรู้ว่าใครอ่ะเขาหาทีมเพิ่มเขาก็เลยเรียกคนเข้าไปเพิ่มอะไรเงี้ยก็เลยได้เข้าไปอยู่ในทีมเขียนบทเนื้อคู่2 หรือ 3คะ2ตอนที่มีเฮียผากับพี่ปุ๊กกี้แล้วตอนแรกยังไม่มีพี่เผือกซึ่งตอนเนื้อคู่แรกอ่ะคนที่เขียนบทจะมีพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กกี้เนาะก็จะมีพี่เติ้ลมีพี่เติ้ลพี่ปุ๊กกี้พี่โอปอขึ้นโครงด้วยมั้งมีพี่มุกซึ่งเป็นผู้กำกับผู้กำกับลองลิฟเลิฟพี่มุกก็จะเป็นแบบนั่นเขาก็จะขึ้นโครงด้วยกันมาก่อนทีเนี้ยพอมาซีซั่น2เปลี่ยนช่องปุ๊บเขาก็ทำโปรดักชันใหญ่ขึ้นเพราะมันเริ่มมีคนดูเยอะแล้วเนื้อคู่อยากรู้ว่าเวลาเขาแบบจะคิดเป็นคือเนื้อคู่มันจะเป็นแต่ละตอนเนาะใช่แล้วในตอนนึงมันต้องเริ่มจากอะไรอ่ะคือมันวิธีเขียนเนื้อคู่อ่ะมันเหมือนซีรีส์เลยเราก็ต้องวางโครงไว้อย่างพี่ๆเขาว่าเขาขึ้นตัวละครหลักไปแล้วใช่ไหมซีซั่นที่แล้วมันสมมติอันนี้จำไม่ได้แล้วนะมันสมมติจบที่ขวัญใจนางเอกจะเปิดใจให้กับซันนี่สมมติกับโจอะไรอย่างเงี้ยก็จบสมมติจบที่ซีซั่นนั้นพอมาที่ซีซั่นนี้เราก็ต้องวางโครงว่าเอ๊ะเดี๋ยวเขาจะต้องมีเหตุให้เลิกกันนะแล้วเดี๋ยวมันจะต้องมีเหตุให้เขาไปชอบคุณวีอะไรอย่างเงี้ยมันจะวางโครงแบบคร่าวๆไว้แล้วคือพอเรามีโครงใหญ่ปุ๊บอ่ะในซีซั่นนี้เราก็จะมาเจาะว่าแต่ละตอนในอันไหนที่มันแบบเล่าเรื่องโครงใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องสนุกในอะไรก็ได้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบไม่ว่าจะคิดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเซิร์ฟกับโครงหลักทุกครั้งแต่ว่าไอ้ความฟรีในการแบบหาไอเดียมาเขียนอะไรเงี้ยมันแบบมันอะไรก็ได้เลยอ่ะเออก็นั่นแหละก็ได้มาเรียนรู้การเขียนบทที่นี่ซึ่งระหว่างเขียนบทก็มีความรู้สึกว่ากูอยากเล่นเป็นสักตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่มูก็บอกว่าตัวนี้ยังละกันตัวนี้เล็กไปเดี๋ยวให้แกเล่นตัวที่มันแบบออกมาแล้วแบบสาใจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วก็ไปลงตัวกับคุณวีตัวปลอมเฮ้ยซึ่งมันมีตอนนึงอ่ะที่คุณวีเหมือนแบบจะไปจากบ้านสวัสดีทวีสุขแบบกับไปจากอพาร์ตเมนต์เนี้ยแล้วทุกคนแบบคิดถึงคุณวีมากแบบทุกคนทำใจไม่ได้กับการไม่มีอยู่ของคุณวีอ่ะก็เลยต้องหาพี่ตือในเรื่องที่เป็นแคสติ้งที่เล่นโดยพี่ก้องอ่ะเขาเลยต้องหาเด็กโมในเรื่องนะที่คิดว่าหน้าตาคล้ายคุณวีที่สุดแล้วตอนนั้นก็คือเราก็พูดกรอกหูคนในทีมผมบอกว่าเราหน้าตาคล้ายโบธนากรนะมันมีทรงบางอย่างที่คล้ายโบธนากรก็มันอาจจะเป็นเราหรือเปล่ากับบทนี้จริงๆแล้วอ่ะพี่ส้วงอ่ะเป็นอีสเตอร์เอ็กในแบบหลายๆเรื่องเลยใช่ในวงการบันเทิงเหมือนกันนะอันนี้เนื้อคู่คือตอนมาทำงานแล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่แบบเรียนหนังสืออยู่อ่ะตอนนั้น GDF กำลังบูมไอ้ GTH กำลังบูมมากๆอ่ะก็จะมีแฟนฉันที่ก็ไปเป็นเอ็กซ์ต้าเรื่องแฟนฉันจริงปะเนี่ยใช่ทำไมหนูไม่เจออ่ะเพราะอะไรเพราะถูกตัดออกไงล่ะมันจะไปเจอได้ยังไงล่ะฉากที่เจี๊ยบตอนโตไปงานแต่งงานน้อยหน่าฉากสุดท้ายเลยอ่ะก็จะเป็นแบบเราอยู่ในงานแต่งก็จะเป็นโต๊ะเหมือนคล้ายๆโต๊ะจีนอะไรเงี้ยกูจะต้องเป็นดาวแล้วกูมาอยู่ปี1นิเทศจุฬาเดี๋ยวกูจะต้องแสดงศักยภาพให้เขาเห็นการแสดงของเราปี1ซึ่งทัศนคติตอนนั้นคือการแสดงที่ดีคือทำไงก็ได้ให้คนมองงานเลี้ยงคนอื่นเขาว่าวันดีอ่ะคุยอะไรเงี้ยสิ่งที่กูทำคือวันดีค่ะพี่แม่โอ้ชอบมากก็เลยแบบมันอาจจะแบบไม่ได้ลงตัวจนกระทั่งเรื่องไหนรู้ไหมเบลที่เราไม่ถูกตัดออก uh-huh. เรื่องของคุณยงทรงยศปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่นฉากในเป็นอีสเตอร์เอ็กซ์อีกแล้วใช่ฉากหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้ในผับที่เป็นพี่ว่านใช่กับต่ายซีซันเชนเฮ้ยเดี๋ยวเขากลับไปดูใช่แล้วตอนนั้นอ่ะใครที่ได้ไปเป็นเอ็กต้าในหนัง GTH อ่ะแล้วเราไปดูรอบคณะมันจะแบบเอ้านี่ไงอะไรเงี้ยแล้วเราอันนี้เราว่าเราแสดงกับศักยภาพได้ค่อนข้างดีตอนนั้นอยู่ปีอะไรคะจบแล้วเอาจบแล้วเล่าย้อนเล่าไปอีกว่าที่เราไปเรียนที่อังกฤษใช่ไหมกองหนีตามกาลิเลโอเขาไปถ่ายที่อังกฤษก็เลยเรียกไปเล่นอีกอันเนี้ยเป็นเอ็กซ์ต้าที่มีแบบมีฉากเยอะขึ้นอันนั้นมันจะเป็นฉากเดียวในผับใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเอ็กซ์ต้าที่แบบเป็นคนทำงานในร้านอาหารไทยที่ต่ายกับเต้ยทำงานอยู่เหมือนแบบมันจะมีแบบสัญญาณว่าโฮมลงก็คือตำรวจจะมาตรวจแบบคนที่แบบไม่มีเวิร์คเพอร์มิทหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเล่นเป็นพนักงานในร้านอาหารไทยนั้นพอมีสัญญาณว่าโฮมลงตำรวจมาเราก็วิ่งแบบแบบเอาให้ใหญ่ที่สุด อันนี้ก็เป็นแต่ว่าไม่ถูกตัดออกใช่ป่ะไม่ถูกตัดออกอันนี้ออกหลายซีนเลยแล้วก็มีการหลบหนีมีการแบบอะไรอย่างเงี้ยน้องๆคะกลับไปดูนะคะจะเจอพี่ซัวเมื่อไหร่ก็เนี่ยก็เรียงมาเลยนะเดี๋ยวเรียงให้ใหม่นะเมื่อกี้แฟนฉันแจ๋ว
แฟชั่นแจ๋วไม่ต้องไปดูเพราะว่าตัดไม่ออกปิดเทอมใหญ่1ซีน4วีเพราะรู้เพราะว่าเอาไปตัดลง TikTok แล้วก็หนีตามกาลิเลโอแล้วก็มาเล่นเป็นคุณบีตัวปอมคุณบีตัวปอมมีบทบาทพอจบเนื้อคู่เสร็จปุ๊บพี่มุกก็แบบเราจะต้องกระจายตัวไปตามโปรเจกต์ต่างๆเดี๋ยวฉันจะยังมีงานรองรับให้เธอก็มีไปเขียนแบบซิทคอมซัสเซสเมนชั่นอะไรเงี้ยเป็นซิทคอมแบบให้กับลูกค้าอะไรเงี้ยอ๋อเราลืมบอกไปว่าระหว่างที่เราเขียนเนื้อคู่เราเริ่มได้เป็นนักแสดงแล้วนิดนึงคือมีอีกคนอีกที่นึงอ่ะเขาอยากให้เราไปเป็นผู้กำกับเริ่มจากอยากให้เป็นผู้กำกับก่อนนะแต่เราอ่ะไม่อยากเป็นผู้กำกับรู้สึกเครียดอ่ะแบบรู้สึกว่าเป็นผู้กำกับมันเครียดเพื่อนเราก็เป็นกันหลายคนอะไรเงี้ยตอนนั้นอ่ะในรุ่นเราจะมีปิงมีหมูอะไรเงี้ยเราเคยเป็นผู้กำกับละครคณะมารู้สึกเหมือนเครียดแล้วรู้สึกเรายังไม่พร้อมอะไรเงี้ยก็บอกพี่ผมไม่ไหวแล้วผมไม่อยากเป็นผู้กำกับครับผมยังอยากทำอย่างอื่นอยู่ใจก็อยากเป็นนักแสดงเหมือนเป็นครั้งแรกที่กล้าพูดว่าใจอยากเป็นนักแสดงเขาก็โอเคอยู่ไม่เป็นผู้กำกับแล้วสุดท้ายเขาโทรมาว่ามีบทนึงที่อยากให้ส้มเล่นทีนี้ได้เป็นนักแสดงจำได้เลยเล่นกับแบงค์แบ็กวานิลาเบลเกอรี่เบอร์รี่ตีเอเอฟแล้วก็พาแพงและบทก็เด่นด้วยเป็นบทแบบเป็นศัตรูหัวใจของพระเอกอะไรเงี้ยชื่อกวินยังจำได้อยู่เลยมันชื่อเรื่องวุ่นรักนักข้างตลาดก็อันเนี้ยเริ่มได้เป็นนักแสดงแล้วระหว่างเขียนบทเนื้อคู่มันเริ่มมีทางแล้วแต่ทีเนี้ยพอโปรเจกต์เนื้อคู่ยุบรู้สึกว่าเล่นละครอย่างเดียวแบบน่าจะไม่พอก็เลยยังไปเขียนบทก็เลยไปเขียนบทกับพี่หน่องที่บอดแคสต์ตอนนั้นก็เขียนซิทคอมวิงเจ้าเสน่ห์จุดเปลี่ยนอีกครั้งนึงในชีวิตซึ่งตอนนั้นน่าจะอายุประมาณ26คือพี่หน่องอ่ะให้เราขึ้นโครงซิทคอมเรื่องหนึ่งของช่อง3แล้วก็เราก็เขียนตัวละครมาก็จะมีตัวละครก็จะมีแบบฝั่งเป็นชีวิตหลังแต่งงานอะไรอย่างเงี้ย mm-hmm. และไอ้ฝั่งพระเอกก็ต้องมีเพื่อนที่เฮี้ยคอยแบบคอยยุให้ทำเรื่องผิดๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้เพื่อนที่เฮี้ย2คนของเพื่อนพระเอกอ่ะมันจะมีตัวละครนึงชื่อหมอนี่เป็นหมอฮะอีกตัวละครนึงอ่ะชื่อคุณส้วมเพราะว่าเราคิดว่าเอ๊ะชื่อส้วมมาดีนะครับพี่หน่องมันจะดูเป็นที่ระบายของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขียนไปเสร็จปุ๊บก็เขียนให้คาแรคเตอร์เนี้ยมันดูแบบเป็นอื่นไปไม่ได้เหมือนแบบเอ๊ะบทนี้เหมาะสมกล้าค่ะงั้นพี่น้องว่าน้องส้วมเล่นบทนี้ได้ค่ะก็เลยได้เงิน2ทางคือแยบยลมากบังเอิญมันเหมาะสมจริงๆมันเหมือนแบบเพื่อนพระเอกวัยนี้แล้วมันจะต้องเป็นแบบซิทคอมมันก็ต้องเป็นคนแบบฮาๆหน่อยแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นพี่โจ๊กโซคูเบอร์ใหญ่แล้วทีนี้พอเป็นซิทคอมอ่ะมันจะเป็นระยะเวลานานเราก็จะมีความแบบมีรายได้จากตรงนี้เป็นเงินประจำชอบมากทางการเขียนบทแล้วก็การเป็นนักแสดงค่าตัวอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ว่ามันก็ค่อยๆกระเถิบแล้วก็อันตรงจุดนี้แหละมันทำให้รู้เลยว่าไม่ว่าเราจะเล่นซีรีส์ละครที่มันฉายกี่โมงอ่ะมันจะมีกลุ่มเป้าหมายของมันรู้ไหมว่ากลุ่มเป้าหมายของซิทคอมเรื่องนี้คือใครที่แบบทักเราเยอะๆเลยอ่ะห้าทุ่มใช่ไหมช่องสามใช่ไหมห้าทุ่มช่องสามก็น่าจะเป็นวัยทำงานที่ยังไม่นอนอะไรอย่างนี้ป่ะเฮ้ยฉลาดใช่ไหมนี่ไม่ได้ใบมาก่อนเลยนะนี่ไม่ได้มีการบอกอัพเลยนะถามสดๆเฉลยเลยก็คือกลุ่มเป้าหมายของซิทคอมเรื่องนี้ที่ทักเยอะมากคือพนักงานห้างคือห้างปิดสี่ทุ่มพนักงานแบบกรูกันออกจากห้างไปเหมือนกลับไปถึงบ้านมันเป็นเวลาที่เขาถึงบ้านพอดีอ่ะพอดีเพราะฉะนั้นช่วงนึงที่ซิทคอมเรื่องนี้เดินไปพนักงานห้างทักเยอะมากเลยเว้ยคุณส้วมคุณเพราะชื่อในเรื่องก็ชื่อคุณส้วมไงคุณส้วมคุณส้วมตัวจริงนี่แบบเรารู้สึกเฮ้ยเราป๊อปในหมู่พนักงานห้างเบลเราป๊อปอยู่นะแบบรู้สึกอุ๊ยเราป๊อปในหมู่คนนอนดึกหรือว่าคนขายเสื้อที่จะรู้จักแบบโอ้ยคุณส้วมอะไรเงี้ยทีเนี้ยพอมันดึกๆอย่างเงี้ยนอกจากพนักงานห้างก็จะมีกลุ่มของคนทำงานในสายบันเทิงที่เป็นผู้จัดเป็นอะไรเงี้ยเขาก็นอนดึกเหมือนกันแล้วเขาอุ๊ปส์คนนี้ใครเขาก็เลยเรียกเราไปดึงเราไปเล่นละครช่อง3อีกแต่หลังจากซิทคอมเรื่องนี้มันเปลี่ยนชีวิตเราไปแบบตลอดกาลเลยอ่ะคือมันเหมือนเป็นงานแบบงานต่องานอะชีวิตนักแสดงเรามันจะเป็นแบบพอเราได้จากซิทคอมเรามาละครเย็นติงนางไม้ใช่ไหมบทเด่นด้วยนะจริงๆแบบมีคู่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดจุดเปลี่ยนเล็กๆขึ้นไปอีกเรื่อยๆหลังจากที่แบบเราเล่นเป็นแบบโฆษณาใช่ไหมโฆษณาเขาจะเรียกว่าแบบเหมือนเป็นไทป์แคสอะถ้าเกิดเป็นบทแบบนี้มันก็จะเป็นเรียกคนนี้มาทุกงานทีเนี้ยเรารู้สึกว่าความเป็นไทป์แคสของเราอ่ะมันค่อยๆแบบถูกแบบทลายลงเรื่อยๆหลังจากเราไปเล่นละครมันจะมีเส้นดราม่าแล้วเราก็เห็นว่าพี่ผัดไทยเป็นคนที่แบบตลกมากๆอะไรเงี้ยแต่พอเล่นเป็นแม่เราอ่ะพอเขามีซีนดราม่าคุยเขาร้องไห้เขาทวิสต์อารมณ์จากตลกมากๆมาเป็นแบบดราม่าได้แล้วก็เฮ้ยแบบอันนี้เจ๋งว่ะเราอยากเป็นนักแสดงแบบนี้เพราะว่าเขาก็อยู่กันได้นานหรือพี่ลงหรือว่าพี่ๆหลายๆคนอะไรเงี้ยเขาอยู่ได้นานเพราะว่าเขาเล่นได้ทุกแบบอะไรเงี้ยอีกวงการนึงที่เรารู้สึกว่าเราใฝ่ฝันและเราอยากได้เล่น
ก็คือภาพยนตร์โรงใหญ่อันนี้ไปอีกควอเตอร์นึงแล้วของชีวิตไปอีกควอเตอร์มันเริ่มแบบซึ่งจริงๆอ่ะรู้สึกว่าคือคนอ่ะเอานักแสดงไปเล่นภาพยนตร์โรงใหญ่อ่ะถ้าติดแบบภาพที่มันเป็นละครมากๆอ่ะเขาก็จะคอนซิเดอร์นิดนึงว่าแบบเอ๊ะเขาจะทำยังไงกับคนนี้แบบพอไปอยู่ในหนังใหญ่มันต้องมีความเรียลลิสติกขึ้นอะไรเงี้ยแต่เราไม่ค่อยติดคือรู้สึกว่าพอเราไม่ได้ดังปี๊ดจนมีภาพจำอะไรมากๆอ่ะเราไปเล่นเรื่องไหนมันก็เหมือนแบบมันไม่ต้องล้างภาพอะไรเดิมๆเข้าใจไหมมันมีข้อดีของมันอยู่นะอันนี้ไม่ได้หลอกตัวเองนะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรเงี้ยจนเราได้มาเล่นหนังไม่เรียกว่าเดบิวต์หนังเป็นเรื่องชื่อเรื่องเป็นหนังผีมันจะเป็นตอนนึงชื่อวงจรปิดอะไรเงี้ยแล้วความพีคคือได้พูดไดล็อกแบบลองเทคเลยนะเรารู้สึกว้าวกับการได้เล่นหนังครั้งแรกมากเพราะว่าหนังกล้องมันตามเราอ่ะเบลเราอยู่กับไอทีวีที่แบบกล้องสวิตช์มีไฟแดงปุ๊บอ่ะแปลว่ากล้องนี้จับภาพเราอยู่ผินเผินอะไรเงี้ยมันจะคนละสกิลแต่อันนี้มันสบายมากคือแบบกล้องมันตามเราจะแบบโลดแล่นไปตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นแบบโคตรประทับใจพี่โจ๊กทีละนายเลยพี่โจ๊กทีละนายแบบเขาเห็นระบทยาวเขาบอกว่าคนในกองแบบเมาส์กันเยอะเสียงดังเราไม่มีสมาธิเฮ้ยผมขอได้ไหมน้องเขาต้องใช้สมาธิอยู่จะคุยกันเสียงดังได้ไหมคือแล้วเราเป็นคนที่ไม่กล้าแบบ call out อะไรเลยคือสมมุติถ้าเกิดแบบเราโดนอะไรมาในกองที่มันไม่ยุติธรรมกับเราเราไม่เคย call out อะไรเลยเว้ยคือเรารู้สึกว่าเราไม่มีสิทธิ์อ่ะเราไม่ดังเราไม่มีสิทธิ์ความเราคิดว่าเราคิดอย่างนั้นนะเราเลยเป็นอย่างนั้นคือเราอาจจะไม่ได้คิดคำนั้นเป็นประโยคนี้หรอกแต่ว่าเรามี perception อย่างนั้นอยู่หมายถึงพี่เป็นคนง่ายๆด้วยแหละอะไรที่มันไม่ได้แบบเหนือบากกว่าแรงพี่ก็ยินดีทำให้ก็ยินดีทำให้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากแบบให้ทุกคนประทับใจกับเราเวลาทำงานกับเราโดยที่เราไม่ได้เกิดคำถามเลยว่าแบบอันเนี้ยยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมอะไรกับเราแล้วสุดท้ายแม่งไดล็อกเยอะนะพอเขาตัดออกมาเขาทำเป็นหนังเงียบเว้ยเขาทำเป็นข่าวดำหนังเงียบมึงกูต้องไปไหว้วัดไหนก่อนทำไมการขัดเกลาสู่กูเป็นดาวทำเป็นยากแต่ว่าพูดเป็นโมโนล็อกยาวเป็นโมโนล็อกยาวภาพออกมาคือเหมือนหนังเรื่องอะไรวะที่ไดออสการ์ที่มันเป็นหนังเงียบอะเป็นหนังข่าวดำเงียบกูแบบโอ้ยเอาล่ะหนูได้ฟังมาครึ่งชีวิตพี่ละนี่เจอนี่ในวงการบันเทิงมาถึงงานเป็นงานที่เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตพี่ส้วมเลยงานนี้คืองานอะไรคะก็เมื่อกี้เป็นวงจรปิดก็คือโดนเป็นหนังขาวดำเงียบใช่ไหมก็ไม่นับละกันเรื่องที่เดบิวต์จริงๆอ่ะชื่อเรื่องว่า OT ผี Overtime อันนี้โดดเด่นก็สนุกมากเป็นการถ่ายทำหนังที่สนุกแล้วก็ไปหลายคิวไปเป็น10คิวแล้วก็เป็นหนังผีทีนี้ฟีดแบ็กออกมาก็คือแบบอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนเบาๆคนในวงการภาพยนตร์เริ่มเร่งเห็นศักยภาพในตัวเรามาระดับหนึ่งแล้วเราก็กลับไปเล่นละครอีกอะไรเงี้ยจุดเปลี่ยนจริงคือเฟรนด์โซนระวังสิ้นสุดทางเพื่อนอันนี้แหละเปลี่ยนของจริงนะอันนี้เด่นโดดเด่นเลยซึ่งเอาจริงโดยบทในเฟรนด์โซนอ่ะไม่เด่นนะเว้ยหมายถึงว่าสัดส่วนการออกปรากฏตัวในหนังอ่ะซึ่งตอนแรกอ่ะเรื่องนี้หมูก็เคยทำรีเสิร์ชเราเพราะเราแบบอาจจะมีประสบการณ์เรื่องเฟรนด์โซนอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีความคิดในหัวเลยว่าเราจะได้เล่นเรื่องนี้จนกระทั่งแบบพุ่มกับเรียกไปแคส2รอบ3รอบแล้วแคสเป็นชั่วโมงเลยเว้ยเลยชื่อบทคือแบบหนุ่มแว่นหนุ่มกล้ามหนุ่มตีเอาอะไรมาคาดหวังก่อนกับโปรเจกต์เนี้ยที่เรื่องที่ผ่านมากูมีชื่อหมดแต่เรื่องนี้ก็คือปู่คงให้มาเป็นรับเชิญหลีแหละอะไรเงี้ยเราตั้งเซตันเลยว่าเหมือนฝันไปอ่ะเอาอย่างงี้เต๋อนะคนพูดถึงกูอ่ะเอางี้แล้วกันใส่กรอบเลยอ่ะแบบเอามาโพสต์ใน IG เลยอ่ะเราจำได้เลยเขาเขียนว่าชอบหนังหมูแล้วก็ชอบมีแก๊งอะไรก็ไม่รู้ที่มาอยู่ในหนังหมูก็คือแก๊งพวกเราแล้วเต๋อเขียนว่า FC พี่ส้วมนะครับมันแบบโหมันฟูลฟิลเนาะแล้วเดินมาจากโรงอ่ะเราเจอใครแบบนักแสดงด้วยกันน้องๆแบบมีแบบในฮอลล์บนก็มีมาชมหรือว่าใครแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนฝันไปจริงๆมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เรารอคอยอ่ะแล้วมันก็ต่อเนื่องไปอีกนะคือมันมีสปินออฟอ่ะตอนแรกเขาก็จะดูว่าเอ๊ะสปินออฟเอาของใครดีปรากฏว่าเหมือนลูกค้าก็เลือกเราอีกอ่ะเราก็ได้ไปเป็นสปินออฟที่เล่น Before Friend Zone เราได้เล่นต่อกับเป้ซึ่งอันนั้นมันเป็นเพลงเพื่อนของ Polycat แล้วได้ทำงานกับคงที่เป็นผู้กำกับ OMG อ่ะเขาเป็นคนกำกับสปินออฟให้เราอ่ะเราก็โคตรสนุกเลยเราเหมือนเจอแบบมนุษย์ต่างดาวอีกคนนึงที่เขาแบบที่เราไม่เคยร่วมงานแบบนี้แล้วเราโคตรมันอ่ะเวลาเจอแล้วเราชอบงานเขาไงเขาทำงาน MV แบบขอทำงาน MV ซ่อนกลิ่นอย่างเงี้ยเราชอบงานเขามากแล้วนอกจากนี้คือมันก็จะเป็นแบบเราก็ได้ไปทำรายการกับช่องวันเป็นยุทธการขยับเหงือกเวอร์ชั่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยได้ติดต่อเล่นไลฟ์ฟินาลีแบบเล่นพี่ชายย่าๆอย่างเงี้ยแบบคือทุกอย่างมันแบบบทมันเปลี่ยนเลยอ่ะจากแบบทั้งละครทั้งอะไรอย่างเงี้ยชีวิตเปลี่ยนแบบฟูใจมันฟูมากๆอ่ะจนมันมาสะดุดกับโควิดอ๋อทุกอย่างที่พูดมาก่อนโควิดหมดเลยใช่ก่อนโควิดหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเฟรนด์โซนมันแบบเปลี่ยนไปแบบจนส่งผลถึงวันนี้ไหมเราว่าก็ส่งผลนะเอางี้มีแฟนมีตเบาๆเล็กๆหลังจากเฟรนด์โซนแล้วก็เล่นแก้วกังดงคือชีวิตมันเปลี่ยนไปจริงๆแล้วเราก็แบบเฮ้ยเราไม่ได้จะจัดเองด้วยนะคือเขาบอกเฮ้ยควรจัดนะมีคนอยากให้จัดอะไรเงี้ยแล้วแฟนจัดสองรอบนะแฟนมีตไม่ได้มีแล้วก็ใช่แล้วก็กลายเป็นแบบเหมือนเขาว่า
เป็นแฟนคลับเราจากเรื่องแก้วกังดงแต่ว่าเขาอะเป็นการรวมกลุ่มคนที่ชอบเราจากเฟนโซนก็เยอะด้วยอะไรเงี้ยโอ้มันคอมพลีทหมดแล้วอะไรเงี้ยในเชิงนั้นแต่ว่าถามว่ามันปี๊ดขนาดแบบเรากลายเป็นแบบสตาร์แบบมันก็ไม่นะเราอยู่ในโพสิชันที่เราแบบแฮปปี้กับการแสดงแล้วอะไรเงี้ยอ่ะมาถึงสุดท้ายละเราก็เรียนรู้เรื่องราวชีวิตพี่มาทั้งชีวิตตั้งแต่แบบday 1จนถึงตอนนี้เลยเอาจริงๆนี่เรารู้จักกันมานานมากแต่หนูไม่เคยรู้เรื่องราวเหล่านี้จากตัวพี่เลยเอออยู่ๆจะมาเล่าแบบฉันเนี่ยนะผ่านลำบากมามากจากกว่าถึงจุดเพื่อแบบไม่ถึงว่าเข้าใจอยู่เขาจะอยากแต่ว่ารู้สึกว่าขอบคุณมากๆที่มาเล่าสิ่งนี้ให้หนูฟังแล้วก็คนดูฟังเขารู้สึกว่ามันก็มีนะแสดงอีกหลายๆคนที่เขาอาจจะไม่ได้แบบอยากจะแบบเป็นพระเอกเลยเป็นนางเอกเลยแต่เขาแค่รู้สึกว่าเขาอยากเป็นเมนซัพพอร์เตอร์แบบเนี้ยแล้วคอยเมนเทนแบบนี้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเลยอยากจะถามว่าแล้วการที่พี่เป็นเมนซัพพอร์เตอร์เบอร์ต้นๆของประเทศไทย ตอนเนี้ย เป็นยังไงบ้างรู้สึกพอใจกับโพสต์ตัวเองตอนนี้อ่ะเพราะว่านี่ไม่อันนี้คือพูดเลยว่าคือถ้าสมมติใครจะเอาเพื่อนพระเอกหรือเมนซับไปอ่ะพี่ส้วมคือหนึ่งในนั้นนี่พูดจริงแล้วพี่คือแบบหน้าพี่คือติดแล้วอ่ะติดอะไรนะ ติดแบบติดคนดูอ่ะติดแล้วอ่ะคือถ้าสมมติใครนึกไม่ออกว่าเนี่ยเพื่อนพระเอกเพื่อนนางเอกยังไงพี่ต้องเป็นหนึ่งในชอยเขาอยู่แล้วครับเอ้ยเราอยากถามถึงความรู้สึกจุดไหนที่ทำให้เราภูมิใจกับคำว่าสมทบแล้วก็จุดนะตอนนี้ด้วยจุดที่ทำให้เราภูมิใจกับคำว่าสมทบอ่ะฟังดูแปลกๆนะคือจุดที่เราอ่ะไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคิดว่าตัวเองเป็นพระเอกทุกเรื่องเลยเว้ยเข้าใจปะงงไหมเฮ้ยเหมือนในเนื้อเพลงเลยอ่ะเออคือเราอ่ะรู้สึกว่าเวลาเราเล่นกับตัวไหนอ่ะมันไม่มีใครคิดว่าตัวเองเป็นตัวสมทบหรือตัวประกอบอยู่แล้วอ่ะคือเราก็มีเส้นเรื่องของตัวเราในเรื่องนั้นๆไงเพราะฉะนั้นอ่ะเราเป็นพระเอกในเส้นเรื่องตัวเองเว้ยมีผลกับการแสดงมากเลยนะเพราะเราไปเล่นละครเวทีกับครูบิวเรื่องเกมปล้นคนตายแล้ววันงวดนี้แหละที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยพุ่มกับเขาบอกว่าเราติดเล่นเป็นตัวรองก่อนหน้าที่เล่นละครเวทีเรื่องนี้ตอนนั้นอายุประมาณ26มั้งแล้วก็เล่นกับครูบิวเหมือนเรากลับไปปัดฝุ่นใหม่อ่ะช่วงนั้นยังคาบดอกกับแบบเขียนบทเนื้อคู่เป็นเล่นก็ยังไม่ดังอะไรเงี้ยเลยรู้ว่าอ้าวจริงๆแล้วอ่ะเราคือพระเอกในทุกเรื่องของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหลังจากนั้นเราแบบรู้สึกว่าเหมือนเราชายอ่ะเราไม่ได้รู้สึกทับถมตัวเองคือการทำเพลงนักแสดงสมทบอ่ะมันทริกกี้นิดนึงคือเราให้พระเอกมาทำเพลงให้เราด้วยนะเพราะฉะนั้นแบบจริงๆแล้วว่าไม่ว่าจะนักแสดงนำหรือนักแสดงสมทบมันไม่ได้แมทเทอร์อะไรกับเราแล้วจริงๆมันคือคอนเซ็ปต์เพลงเฉยๆแต่ถ้าถามว่าจุดไหนที่ทำให้เราแบบภาคภูมิใจกับอาชีพนักแสดงซึ่งอาจจะไม่ได้แบบเป็นบทที่แบบใหญ่ที่สุดในเรื่องอ่ะก็คือการที่คิดว่าตัวเองเป็นพระเอกทุกเรื่องมึงไม่ได้พูดเล่นอ่ะแต่ว่าจะบอกว่า mindset ดีคือดีมากๆเลยนะเว้ยพี่ส้วมหนูก็ไม่เคยคาดคิดสิ่งนี้จากปากพี่แต่ว่าคือสิ่งนี้นะคุณอันเนี้ยขำสุดเลยเฮ้ยแต่ว่ามันเป็นความคิดที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราไม่คิดอย่างนั้นน่ะเราจะเหมือนแบบว่าน้อยเอ้ยเล่นบทนี้น้อยเราเป็นแค่นี้เราเล่นแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะใช่แล้วถ้าเราไปเจอดาราเบอร์ใหญ่มากเราจะเกรงมากเลยด้วยแต่ตอนนี้คือพอถ้าเรามีไมด์เซตแบบเนี้ยเอ๊ะแปรโอเคคิดเล่นกับแบกทำไมยายะไม่หมายถึงว่าเขาโปรด้วยแล้วตัวเขาคือคนเบอร์ใหญ่คือเขาก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วแต่เราไปแบบไปคิดเล็กคิดน้อยเองเราไปคิดมากเองเขาว่าเขาไม่อยากคุยกับเราหรือเปล่าหรือเขาคือคิดเขาทำตัวปกติคือคนที่ไม่ปกติคือกูเว้ยคือคนพวกนั้นเขาทำตัวปกติกันหมดเลยเว้ยเขากินข้าวปกติไม่ต้องกินแบบแต่พอเรา mindset เราเปลี่ยนเรารู้สึกแบบอ้าวมันสบายสบายอะตอนที่เราเป็นแบบว่าเข้าวงการใหม่ๆมันตัวรีบมากเลยนะเบลคือสำหรับคนที่เข้ามาแล้วแบบเขาอาจจะแบบต้องค่อยๆเริ่มแบบอย่างเราเนี้ยการไปเจอดาราแม่งแบบรีบนะเว้ยแววมันแบบเอ้ยแบบแล้วเรากินอันนี้ได้เหรอมันมีแบบมันเริ่มมาจากตรงนั้นเลยแบบฉันขนาดคุณใช่ไหมหรอมันจะเขินๆแค่เจอแบบพี่ผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยบางทีหนูก็ยังไม่เคยชินกับการที่เราไปเจอแบบรุ่นใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบค่ะแล้วก็จะอยู่ในมุมของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้แบบว่าไฮใช่แต่ว่าหนูรู้สึกว่าคือใดๆก็คือทุกบทบาทในหนังหรือในซีรีส์หนึ่งคือแม่งสำคัญหมดเลยไม่งั้นมึงจะเขียนให้ตัวนี้มันมีตัวตนออกมาทำไมเพราะฉันคือแบบว่าใดๆก็คืออยากจะให้ทุกคนแบบว่าเห็นค่าของทุกโรในแบบในชิ้นงานชิ้นหนึ่งอ่ะจบดีมากจบดีวะทำให้สิ่งที่พูดมาแบบ
แรปอัพได้ใช่เพราะก็เป็นคอนเซ็ปต์ของรายการเหมือนกันเพราะเราก็รู้สึกว่าทุกตำแหน่งมันแบบว่าสำคัญหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพระเอกนางเอกหรือว่าเมนซัพพอร์ตหรือแม้กระทั่งแบบว่าทีมตากล้องทีมเบื้องหลังคือทุกคนมันก็แบบทุกอย่างมันคือทีมเวิร์กกว่ามันจะไปได้ชิ้นงานหนึ่งใช่จริงมีอีกหลายส่วนเลยคนที่เรามาเล่นเป็นสแตนด์อินแล้วไม่ได้ออกหน้าอะไรเงี้ยเป็นฝาแฝดอะไรมันมีอีกหลายส่วนมากเลยในกองถ่ายอ่ะอ่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่มีความฝันอยากให้พี่ซ้วมแบบลองบอกน้องๆหน่อยใครๆที่แบบมีแพชชั่นเรื่องการแสดงของพี่ซ้วมอะไรเงี้ยอ่ะถ้าของผมนะเทคนิคผมก็คือแบบให้ภูมิใจกับความสำเร็จเล็กๆของตัวเองต่อให้เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ดูเหมือนเรื่องเล็กมากให้เราแบบขอบคุณตัวเองแบบภูมิใจกับตัวเองแล้วก็เรื่องไหนที่เราพังทำพลาดไปก็ปลอบใจตัวเองได้อะไรเงี้ยแล้วก็ทำผลงานอย่างตั้งใจทุกผลงานไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ยังไงมันก็ต้องมีคนเห็นครับแล้วมันก็จะเป็นคอนเนคชั่นต่อไปเรื่อยๆโอเคสุดท้ายเราอยากให้พี่ซ้วมเนี่ยช่วยฝากผลงานของตัวเองหน่อยค่ะตอนนี้ที่ออนแอร์อยู่นะครับซีรีส์ Cooking Crush นะครับอาหารเป็นยังไงครับหมอนะครับทาง GMM 25นะครับเล่นเป็นตัวร้ายครับแล้วก็มีเลขาคิมไทยแลนด์นะครับเล่นเป็นผอ.นะครับเพื่อนพระเอกครับแล้วก็มีละครนะครับของช่องวันนะครับรักสลับลายนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอื่นๆอีกตามสตรีมมิ่งด้วยครับฝากด้วยครับขอบคุณพี่ซ้วมมากๆนะคะขอบคุณนะครับรายการเลิกกองรู้สึกว่าได้ความรู้จากพี่ไปมากไปถึงตัวเราอะตัวเบลอะได้ไปเยอะมากเดี๋ยวไปขโมยสูตรบ้างว่าเราจะวางกลยุทธ์ตัวยังไงต่อเราต้องวางกันหน่อยนะบ้างเราต้องวางกันหน่อยโอเคอันนี้เป็นกิมมิคของรายการนะคะหลังจากเราจบรายการแล้วเนี่ยหลังจากพูดคุยเสร็จเราจะอยากให้พี่ซ้วมเนี่ยช่วยพูดกับเราว่าเลิกก่อเพราะว่าเป็นคำที่เบลชอบมากที่สุดแล้วเบลก็เชื่อว่าพี่ก็น่าจะเป็นคำที่พี่ชอบมากที่สุดเหมือนกันครับผมใช่ไหมคะงั้นสำหรับวันนี้เลิกก่อเย้